จอกันแทบทุกวันเลยค่ะห่างกันไม่ค่อยได้เราค่อนข้างแบบห่างกันไม่ได้ก็เลยคือประเด็นคือมันทั้งคู่ด้วยบางทีหนูเลิกงานหนูก็ขับไปหาแค่ได้เจอหน้าแค่ได้กอดหนึ่งทีแล้วหนูก็กลับอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคน4ปีกว่าแล้วก็ยังคลั่งรักอยู่อะไรเงี้ยแฮปปี้ค่ะไม่เคยคิดว่าจะอยู่กับใครได้นานขนาดนี้เพราะว่าหนูก็ไม่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ยาวนานแล้วก็อันนี้นานที่สุดแล้วค่ะในชีวิตตั้งแต่มีแฟนแม่หนูก็แฮปปี้ที่หนูได้เจอคนดีบ้านเขาก็แฮปปี้เขาได้เจอคนที่แบบเขาสบายใจเลยคิดถึงกันแบบแต่งงานอะไรไหมล่ะคือตอนนี้ก็ผ่านแล้วเนาะเราแบบแต่งกันได้แล้วแบบสมรสก็เท่าเทียมแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซิลกับพี่มิ้นท์อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อินเรื่องแต่งงานตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะไม่งั้นพี่มิ้นท์อาจจะแต่งไปแล้ว เคยคิดยังพูดกับขำๆอยู่เลยว่าแบบชุดหนูอาจจะโป๊กว่าพี่มิ้นท์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบใส่ใครคัดอะไรอย่างงี้แต่นั่นแหละก็พูดกันขำๆค่ะว่าแบบถ้าเราแต่งงานเราอยากแต่งกันยังไงนะเราอยากแบบว่ามีงานแค่เล็กๆก็พอเนาะอุ๊ยแต่เราแบบดังเบอร์นี้แล้วเราจะมีเล็กๆได้หรออะไรเงี้ยก็พูดไปเรื่อยแบบก็มีค่ะพูดกันขำๆแต่ถ้าจริงจังยังไม่เคยได้ไปดูนะว่าแบบแต่งงานมันต้องมีแบบใช้อะไรบ้างใช้งบเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลักๆคืออยากเก็บตังค์พากันไปเที่ยวอยากรวย อยากพากันรวยค่ะอยากพากันรวยอยากเป็นแบบเป็นฟิลแบบมามี I'm a rich man อะแบบฉันไม่ต้องการให้ผู้ชายมาเลี้ยงฉันคือผู้หญิงสองคนที่ฉันจะเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้ค่ะมันดูน่ากลัวจริงๆบางทีเราดูตัวเองในกระจกเรายังรู้สึกเลยว่าหูกูดุมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะลองมาคุยแล้วก็จะพยายามเฟรนลี่กว่านี้ด้วยเพราะว่าหนูก็จริงๆหนูเป็นคนนิ่งๆแล้วก็หนูแบบเข้าหาคนไม่ค่อยเป๊ะไม่กัดใช่ค่ะหนูไม่กัดหนูน่ารักค่ะเป็นจริงๆเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แค่ข้างนอกเหมือนรอตไวเลอร์นิดนึงว่าหน้าหนูนิ่งๆคือดุใช่แล้วหนูก็คิดตลอดเวลาว่าแต่ถ้ากูเดินไปทุกที่แล้วกูต้องแบบตลอดเวลาหนูเหนื่อยตายได้อะไรอย่างเงี้ยเลยเลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรให้เวลามันทำของมันละกันถ้าเราจะรู้จักกับใครก็เดี๋ยวมันจะเป็นไปตามกาลเวลาของมันอะไรเงี้ยเคยรู้สึกนะว่าภายนอกเราจะดูแรงเราจะดูดุเลยทำให้แบบคนมองว่าเราไม่น่ารักหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวสุดท้ายแล้วตัวหนูรู้ตัวหนูดีว่าจริงๆหนูหนูก็ยังเป็นซิลวี่ที่น่ารักก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าภายนอกเราอาจจะทำให้ใครคิดว่าเราเป็นอย่างไรแต่พอได้คุยแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูจริงๆหนูเป็นคนจริงๆหนูเป็นคนแบบหมอก็อยากเต็มตัวแล้วอยากจะสักทันทีเรื่อยๆค่ะเอาจริงๆคือมันเหมือนเสพติดอ่ะคนบางคนเขาอาจจะเสพติดฉีดหน้าฉีดอะไรใช่ไหมหนูติดเข็มทางนี้ก็คือเข็มเรื่องแบบลงรอยสักอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะคืออยากจะสักไปเรื่อยๆก็ยังคิดว่าหลังก็ยังว่างอยู่นะฮะตอนนี้คือเหมือนหาที่ลงได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเป็นยังไงบ้างมันหลงไหลกับรอยสักได้ยังหลงไหลได้ยังไงเหรอหนูรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะมันแค่รู้สึกชอบเวลามันเป็นความเจ็บปวดแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันเป็นงานอาร์ตอ่ะมันออกมาแล้วทุกครั้งที่เรากลับไปดูรอยสักเราได้เห็นว่าตอนนั้นเราคิดอะไรเราถึงสักมันเหมือนเป็นการสักความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหลายๆอย่างหลายๆรอยสักมีสตอรี่มีเรื่องราวมีช่วงเวลาไทม์ไลน์นั้นพอเรากลับไปนึกถึงรอยสักนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนั้นเรารู้สึกแบบนี้เราถึงสักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบไดอารี่นิดนึงคือทุกอันคือมีที่มาหมดเลยใช่ค่ะถ้าจะทุกอันมีแต่อันหลังๆที่แบบเริ่มเลอะเทอะแล้ว เริ่มแบบว่าเอ้ยฉันอยากสักลายนี้ฉันก็จะสักเลยอะค่ะคุณที่บ้านว่าไงบ้างคนที่บ้านอ๋อคุณแม่สักเต็มตัวเลยค่ะก็คือใช่พากันไปสักแม่มองเป็นงานศิลปะเหมือนกันค่ะมองเป็นงานศิลปะทั้งคู่เลยก็เลยโชคดีที่มีแม่เข้าใจอันที่ซื้อรู้สึกไงกับที่แบบหลายคนมองว่าโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยว่าเราแรงอะไรอย่างงี้หรอก็เคยรู้สึกนะว่าภายนอกเราจะดูแรงเราจะดูดุเลยทำให้แบบคนมองว่าเราไม่น่ารักหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวสุดท้ายแล้วตัวหนูรู้ตัวหนูดีว่าจริงๆหนูแค่เป็นหนูก็ยังเป็นซิลวี่ที่น่ารักก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าภายนอกเราอาจจะทำให้ใครคิดว่าเราเป็นอย่างไรแต่พอได้คุยแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูจริงๆหนูเป็นคนจริงๆหนูเป็นแบบ
แบบแบบอยากจะบอกอะไรคนที่แบบตัดสินเราแค่เห็นภายนอกก็ว่าไม่ได้ค่ะมันดูน่ากลัวจริงบางทีเราดูตัวเองในกระจกเรายังรู้สึกเลยว่าโหกูดุมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะลองมาคุยแล้วก็จะพยายามเฟรนลี่กว่านี้ด้วยเพราะว่าหนูก็จริงๆหนูเป็นคนนิ่งๆแล้วก็หนูแบบเข้าหาคนไม่ค่อยเป็นบางทีถ้าเห็นหนูนิ่งๆหนูแบบหนูกลัวอยู่กลัวเขาจะกลัวเราพี่นึกออกมั้ยแบบเหมือนเราต่างคนต่างคิดมากหนูก็คิดมากแบบไม่กล้าทักคนนู้นคนนี้แต่จริงๆหนูก็เป็นคนแค่ขี้กลัวกลัวว่าเขาจะกลัวเราด้วยลุคเราแบบนี้แต่ว่าก็เลยไม่ได้คุยกับใครสักทีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะมีสิ่งที่อยากบอกก็คือไม่เป็นไรนะเราเป็นเพื่อนกันได้ไม่กัดไม่กัดใช่ค่ะหนูไม่กัดหนูน่ารักค่ะเป็นจริงๆเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แค่ข้างนอกเหมือนรอตไวเลอร์นิดนึงค่ะเคยคิดอะไรคนต้องมาแบบฝึกยิ้มอะไรให้มากขึ้นอะไรเงี้ยเคยคิดว่าจะต้องเพราะว่าหน้าหนูนิ่งๆคือดูใช่แล้วหนูก็คิดตลอดเวลาว่าแต่ถ้ากูเดินไปทุกที่แล้วกูต้องแบบยิ้มตลอดเวลาหนูเหนื่อยตายแน่อะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรให้เวลามันทำของมันแล้วกันถ้าเราจะรู้จักกับใครก็เดี๋ยวมันจะเป็นไปตามกาลเวลาของมันอัปเดตความรักนะค่ะความรักตอนนี้4ปีกว่าแล้วค่ะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยแฮปปี้มากซัพพอร์ตกันและกันดูแลกันและกันเป็นเรื่องดีๆให้กันและกันจริงงานเยอะทั้งคู่แบ่งเวลากันยังไงเจอกันแทบทุกวันเลยค่ะห่างกันไม่ค่อยได้เราค่อนข้างแบบห่างกันไม่ได้ก็เลยคือประเด็นคือมันทั้งคู่ด้วยแบบเขาก็อยากเจอเราก็อยากเจอแบบมันเลยหาสล็อตมาเจอกันแทบทุกวันอะไรเงี้ยเลิกงานปุ๊บก็ต้องเจอบางทีหนูเลิกงานหนูก็ขับไปหาแค่ได้เจอหน้าแค่ได้กอดหนึ่งทีแล้วหนูก็กลับอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนสี่ปีกว่าแล้วก็ยังคลั่งรักอยู่อะไรเงี้ยคือทุกวันต้องได้เจอประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นถ้าไม่ได้เจอตัวก็วิดีโอคอลหรือแบบโทรคุยอะไรเงี้ยอะไรครูพอเจอกันทุกวันมันจะทะเลาะกันเราพูดเราเป็นไหมอ๋อผ่านช่วงนั้นมาเยอะแล้วค่ะคือไอ้สี่ปีกว่านี้ผ่านช่วงทะเลาะช่วงเลิกผ่านมาหมดแล้วค่ะเป็นไงบ้าง4ปีกว่าที่ผ่านมาแฮปปี้ค่ะไม่เคยคิดว่าจะอยู่กับใครได้นานขนาดนี้เพราะว่าหนูก็ไม่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ยาวนานแล้วก็อันนี้นานที่สุดแล้วค่ะในชีวิตตั้งแต่มีแฟนก็เลยเป็นแปลกใหม่เราผ่านหลายอย่างด้วยกันทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสับสนทั้งอุลหมานคือทั้งไฮทั้งโลอยู่ด้วยกันมาหมดก็ดีใจที่มีคนของเราอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองบ้านว่าไงบ้างสองบ้านทุกก็แฮปปี้นะคะแฮปปี้ดีแบบแม่หนูก็แฮปปี้ที่หนูได้เจอคนดีบ้านเขาก็แฮปปี้เขาได้เจอคนที่แบบเขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยจริงอยากคิดถึงขั้นตอนแต่งงานอะไรแบบคนคู่เนี่ยคือตอนนี้ก็ผ่านแล้วเนาะเราแบบแต่งกันได้แล้วแบบสมรสก็เท่าเทียมแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซิลกับพี่มิ้นท์อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อินเรื่องแต่งงานตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะไม่งั้นพี่มินอาจจะแต่งไปแล้ว แต่ว่าอย่างตัวซิลเองซิลก็เนาะยังเด็กกว่าพี่มินตั้ง7ปีด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแต่งงานก็เลยรู้สึกแค่ว่าดีใจที่สิ่งนี้ผ่านให้กับคู่ที่คาดหวังอยากจะแต่งงานแล้วได้แต่งงานกันแล้วเกิดขึ้นคือถือว่ามันไม่ใช่ทุกคู่ที่อยากแต่งงานแต่ประเด็นคือทุกวันนี้เรามีสิ่งนี้ที่ทำให้เราถ้าเราอยากแต่งเราได้แต่งแล้วเว้ยเราได้มีสิทธิ์เท่าเทียมทุกคนแล้วในเราในที่นี้คือหมายถึง LGBT ทุกคนเนี่ยสิทธิ์เท่าเทียมเท่าคู่รักชายหญิงแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีจะแต่งไม่แต่งไหมก็ฝากทุกคนรอติดตามค่ะอยากรู้เหมือนกันเคยคิดว่าโมเมนต์ทุกคนถ้าเกิดจะแต่งงานจะเป็นยังไงเคยคิดยังพูดขำๆอยู่เลยว่าแบบชุดหนูอาจจะโป๊กว่าพี่มิ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบใส่ไคคัทอะไรอย่างงี้แต่นั่นแหละก็พูดกันขำๆค่ะว่าแบบถ้าเราแต่งงานเราอยากแต่งกันยังไงนะเราอยากแบบว่ามีงานแค่เล็กๆก็พอเนาะอุ๊ยแต่เราแบบดังเบอร์นี้แล้วเราจะมีเล็กๆได้หรออะไรเงี้ยก็พูดไปเรื่อยแบบก็มีค่ะพูดกันขำๆแต่ถ้าจริงจังยังไม่เคยได้ไปดูนะว่าแบบแต่งงานมันต้องมีแบบใช้อะไรบ้างใช้งบเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลักๆคืออยากเก็บตังค์พากันไปเที่ยวพากันไปแบบมีความสุขไปใช้ชีวิตกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกตั้งเป้าหมายยังไงบ้างกับคู่ของเราอยากรวย อยากพากันรวยค่ะอยากพากันรวยอยากเป็นแบ
แบบเป็นฟิลแบบมามี I'm a rich man อ่ะแบบฉันไม่ต้องการให้ผู้ชายมาเลี้ยงฉันฉันคือผู้หญิง2คนที่ฉันจะเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยอยากพากันรวยอยากพากันไปทำสิ่งที่เราอยากทำพากันแบบมีความฝันอะไรก็ใช้ชีวิตติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ